ข่าวนี้อยากให้ฟังกันดีๆนะคะนานๆทีเราจะเห็นว่าสำนักข่าวต่างประเทศถึงกับต้องลงพื้นที่มาที่ประเทศไทยมาดูค่ะคนไทยเราคิดค้นนะคะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีคุณค่าให้มีคุณค่าอย่างหมาจรจัดเปลี่ยนให้เป็นหมารปภ.ได้ติดตามจากรายงานค่ะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สของอังกฤษรายงานว่าประชากรสุนัขจรจัดในไทยล่าสุดมีมากกว่า8ล้านตัวโดยเฉพาะในกรุงเทพมีมากถึง 800,000 ตัวการที่ไทยมีสุนัขจรจัดมากขนาดนี้องค์กรการกุศล SOS Animals Thailand บอกว่าเป็นเพราะคนไทยให้ความเมตตาต่อสุนัขจรจัดไม่ถูกวิธีคนไทยทำได้เพียงสงสารและให้อาหารอีกทั้งไม่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงกันแบบลักษณะว่าเลี้ยงด้วยเมตตาคือมีความใจดีให้อาหารนะแต่การให้ความรู้หรือรณรงค์ในเรื่องของการทำหมันนะคะรวมทั้งการควบคุมโดยกฎหมายแต่ทีมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทยและบริษัทโฆษณาที่ใช้ชื่อว่าทีมเชอิลบอกว่าคนไทยสามารถทำได้มากกว่าแค่ให้อาหารเพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนทีมเชอิลใช้วิธีผลิตเสื้อกั๊กอัจฉริยะให้สุนัขจรจัดสวมใส่แล้วเปลี่ยนสุนัขจรจัดเหล่านี้ให้เป็น security guard รปภ.น้องหมานั่นเองไอเดียนี้เกิดมาจากการที่จำนวนสุนัขจรจัดในไทยเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากและหน่วยงานในไทยก็ไม่ได้มีวิธีการจัดการและแก้ปัญหาแบบยั่งยืนโครงการรปภ.น้องหมาจึงเกิดขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับสัญชาตญาณของสุนัขเสื้อกั๊กอัจฉริยะทุกตัวที่น้องหมาสวมใส่จะมีกล้องติดตั้งอยู่และเมื่อน้องหมาเจอสิ่งผิดปกติซึ่งตามธรรมชาติของมันมันจะเห่าและเมื่อเห่ากล้องจะทำงานทันทีและภาพความผิดปกตินั้นจะถูกส่งมายังสมาร์ทโฟนผ่านสัญญาณ 4G หรือ Wi-Fi สมาร์ทโฟนที่มีแอปพลิเคชันก็จะได้รับการแจ้งเตือน The inspiration of this idea came from the news that we all saw in Thailand or in pretty much everywhere thatYou can see stray dog nicely treated and then sometimes they're abandoned on the street and people just neglect dogs. The voice detection will be inside this and it will record. It's just like a microphone. Yes. ทีมเชอิลบอกว่าสุนัขมีสัญชาตญาณในการจับผิดบุคคลที่ไม่พึงประสงค์อาทิโจรขโมยที่คนเราด้วยกันอาจจะดูไม่ออกนอกจากนี้สุนัขยังมีทักษะที่ดีในการรู้สึกถึงการเข้ามาใกล้ของสัตว์ที่มีพิษเช่นงูสุนัขจึงเหมาะต่อการเป็นรปภ.ทีมเชอิลในไทยกำลังเดินหน้าโครงการรปภ.น้องหมาและกำลังไปได้ดีในไทยเปลี่ยนสุนัขจรจัดที่ไร้ค่าให้มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อชุมชนต่อสังคมทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน